ครับมันมีเหตุการณ์ซึ่งเอาจริงคือเดี๋ยวคนก็ต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นคือสังคมก็อยากรู้เรื่องแม่น้ำหนึ่งก็ถือว่าเขาเป็นบุคคลสาธารณะก็แล้วกันเนี่ยนะฮะแม่น้ำหนึ่งเนี่ยก่อนหน้านี้เขาประกาศตัดสินใจเลิกรากับคุณรุ่งซึ่งเป็นสามีเก่าถูกไหมฮะแล้วก็เลิกวันเนี่ยที่เขาจะเลิกกันคือ14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์แต่ก็ไม่มีใครเจอเขาเลยแต่เมื่อคืนเนี่ยคุณผู้ชมฮะหลายคนก็ยินดีเพราะการเลิกกันก็ไม่ได้ผิดนะฮะเมื่อมันไปต่อกันไม่ได้ปรากฏว่าแม่น้ำหนึ่งกำลังไลฟ์สดคุณผู้ชมฮะจู่ๆทางด้านของคุณลุงก็เข้ามาวิดีโอคอลคุยด้วยสามีเก่าอะนะสามีเก่าแล้วที่มันฮือฮาไปกว่านั้นคือระหว่างที่แม่น้ำหนึ่งกำลังคุยกับสามีเก่ากล้องแม่น้ำหนึ่งก็แพนไปที่ข้างๆดันไปเจอผู้ชายอีกคนนึงก็คือลูกน้องแม่น้ำหนึ่งนั่นก็คือคุณฟิล์มซึ่งก็เพิ่งเลิกกับเมียแต่คุณฟิล์มลูกน้องแม่น้ำหนึ่งนอนอยู่ข้างๆกับคุณแม่น้ำหนึ่งคนก็เลยงงบอกเอ๊ะแล้วมันยังไงกันไหนดูคลิปนี้หน่อยฮะว่าเกิดอะไรขึ้นได้ไหมฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะฮะนี่ค่ะนี่คือคุณรุ่งใช่ค่ะสามีเก่าจ้าอ่ะคนนี้แหละจ้ะมันมันกำลังดูนี่อยู่จ้าจบบักอามไหนบักอามไหนว่าหันเห็นว่าผู้ใดสิวนมืดนึงว่าหันว่าผู้ใดสิวนมืดนึงผู้ชมฮะอุ้ยแม่น้ำหนึ่งสวยขึ้นเยอะเลยเนาะนี่ฮะแล้วประเด็นคือสวยเลยเนี่ยเอาฟังที่เขาพุ่งขึ้นแปลฮะไอ้ลุงมันจะขยี้เลยมึงจ้าอ่ะคนนี้แหละจ้ะมันกลายเป็นว่าอดีตสามีก็คุยกันน่ารักแต่แม่น้ำหนึ่งก็คุยกันน่ารักกับหนุ่มกับหนิงเนี่ยนะฮะแต่เขาเลิกกันแล้วแต่ข้างๆเนี่ยก็คือลูกน้องแม่น้ำหนึ่งที่แม่น้ำหนึ่งบอกก่อนหน้านี้ก็คือคุณฟิล์มคนก็เลยสงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมคุณฟิล์มมานอนอยู่ตรงข้างๆแม่น้ำหนึ่งก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอีกอื้ออึงไปหมดล่าสุดเราไปถามรุ่งก่อนบอกคุณรุ่งเมื่อคืนเนี้ยอะไรกันอะคุณลุงก็บอกเอาจริงเราเลิกกันแล้วจริงๆกับแม่น้ำหนึ่งเลิกกันขาดแล้วแล้วบังเอิญไม่ได้คุยกับแม่น้ำหนึ่งเลยถูกไหมฮะอยู่ๆเมื่อคืนนี้คุณลุงบอกว่าเขาไลฟ์สดแล้วจู่ๆแม่น้ำหนึ่งเขาเชิญไปเหรอใช่ค่ะมันเป็นการกดแบบพอเขาดูไลฟ์สดปุ๊บอยากจะคุยด้วยปุ๊บก็กดเอาคุณลุงเข้าไปคุยด้วยเลยหน้าก็เลยขึ้นจอแบบนี้ตอนนั้นผมก็คิดว่าเออเราก็เป็นเพื่อนกันได้จริงๆตั้งแต่วันหย่า14กุมภาพันธ์ไม่ได้เจอเลยนะคะแล้วถามว่าแล้วกรณีฟิล์มเนี่ยซึ่งนอนอยู่ข้างๆเนี่ยคุยยังไงปรากฏลุงเขาก็แฟนนะเฮ้ยเลิกกันแล้วก็คือจบคือผมก็ไม่คิดอะไรละถูกไหมฮะที่เหลือก็เป็นสิทธิ์ของแม่น้ำหนึ่งละเพราะแม่น้ำหนึ่งก็เลิกกับผมส่วนฟิล์มเนี่ยเขาก็เลิกกับเมียเขาเพราะฉะนั้นอันเนี้ยลุงบอกอันนี้ผมไม่กล้าล่วงแต่ก็แม่น้ำหนึ่งเขาหันไปให้ดูว่าคนที่นอนอยู่ข้างก็คือฟิล์มลูกน้องเก่าซึ่งก็เพิ่งเลิกกับเมียเหมือนกันสิทธิของเขาอะนะคือเขาแพนไปว่ามีคนถามหรอถามเขาน่าจะไลฟ์เล่นๆผมไปเจอเขาก็เลยผมเชิญผมขึ้นไลฟ์ด้วยเรากดขอเข้าไปหรือเขาเชิญเรามาเขาเชิญเรามาครับแล้วทำไมเราถึงตัดสินใจรับเข้าไปร่วมไลฟ์เราก็เห็นไลฟ์เล่นสนุกครับพี่ชีครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนนั้นที่ไลฟ์ด้วยกันนะก็สนุกดีสนุกดีล่าสุดคุณผู้ชมฮะวันนี้เอาล่ะก็มาเป็นสิทธิ์เพราะทุกคนก็เลิกลากันไปส่วนวันนี้ทางด้านน้องเอิญซึ่งเป็นอดีตภรรยาของพี่ฟิล์มเนี่ยนะฮะก็คือลูกน้องแม่น้ำหนึ่งเนี่ยแหละซึ่งนอนอยู่ข้างๆกับคุณแม่น้ำหนึ่งเมื่อกี้นี้วันนี้เราก็ถามเอิญเอิญบอกเอาจริงเนี่ยนะฮะหนูกับทางด้านของฟิล์มเลิกลากันไปแล้วเราก็ถือว่าจบเพราะแน่นอนที่สุดฟิล์มเองเขาสัญญาว่าเขาจะเลี้ยงดูครอบครัวต่อโดยการจะส่งเงินให้ลูกเดือนละ 4,000 ใช่ไหมใช่ค่ะนี่แล้วดังนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นอย่างภาพเมื่อคืนนี้ที่แม่น้ำหนึ่งเขาไลฟ์สดอันนี้เป็นสิทธิ์แม่น้ำหนึ่งส่วนฟิล์มจะไปอยู่ที่ไหนอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของฟิล์มขออย่างเดียวว่าอย่าผิดข้อตกลงเรื่องของการที่จะต้องดูแลลูกขณะเดียวกันวันนี้ทางด้านของน้องดุสิตาเมียของฟิล์มเองเนี่ยมีการลงข้อความเอาไว้ด้วยก็พอคลิปมันหลุดออกมาเนี่ยคนก็ไปสังเกตนะคะว่าน้องเอิญจริงๆเดี๋ยวนี้เขาเป็นแม่ค้าไลฟ์สดขายแล้วคนก็เลยเข้า Facebook เยอะถึงได้ไปเจอว่าช่วงบ่ายวันนี้น้องเนี่ยมีการโพสต์ภาพเป็นภาพเด็กๆกับควายแล้วก็ข้อความก็คือให้เธอได้กับเขาและจงโชคดีเนื้อเพลงใจนักเลงของคุณอ๊อฟพงพัฒน์น้องฟิล์มก็ไม่มีอะไรน้องเอิญก็ให้เธอได้กับเขาแล้วก็ขอให้เธอจงโชคดีน้องเอิญก็บอกไม่รู้อะไรก็ไปเปิดอะไรคะ
เปิด YouTube ฟังเพลงพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ใช่ล่าสุดต่อฮะน้องไม่ได้หมายถึงใครก็ชอบเพลงนี้แล้วพอดีพาลูกไปไหว้ศาลเห็นควายมันน่ารักลูกก็นั่งก็เลยถ่ายรูปมาลงเท่านั้นเองค่ะค่ะก็หนูกับฟิล์มก็คุยกันปกติค่ะก็เป็นแบบพูดคุยเรื่องลูกก็ไม่ได้อะไรค่ะฝั่งตัวแม่หนูก็ไม่ได้ห้ามหนูก็ไม่ได้ห้ามค่ะฟิล์มยังมาเจอเราได้โอ้มารับลูกได้ค่ะแต่ว่ามาหาหนูไม่ได้ตอนหนูก็ไม่ได้เลยคือไม่ได้หมายถึงว่าเราเองไม่โอเคที่เขาจะมาเจอหรือใช่แต่แม่น้ำหนึ่งเขาไม่ได้ห้ามฟิล์มหนูก็ไม่ทราบว่าเขาห้ามคุณผู้ชมฮะทนายโนบิเองเนี่ยเขาก็ชี้แจงเพราะทนายโนบิเองเนี่ยเขาก่อนอันนี้ก็มีการยื่นเรื่องกันใช่ไหมเป็นคนที่พาน้องเอิญไปยื่นเรื่องของพี่รุ่งค่ะการเลี้ยงดูลูกใช่ค่ะซึ่งเอางี้ทนายโนบิบอกอันต้องจบเพราะถือว่าเอาจริงสังคมก็อย่าไปพาดพิงอะไรเขาเสียหายเพราะมันเป็นสิทธิ์ของทุกคนแล้วณวันนี้แล้วทางฝั่งของตัวอดีตสามีของน้องเอิญเขาก็รับผิดชอบทุกอย่างนี่นะฮะตกลงกันได้เนื่องจากผู้กรณีเนี่ยได้มีการประนีประนอมยอมความกันในศาลนะครับซึ่งเรื่องก็เป็นที่ยุติสมกับความประสงค์ของผู้ความทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นของคุณฟิล์มนะครับแม่น้ำหนึ่งหรือห้างแม่น้องเอิญนะครับดังนั้นเนี่ยหากทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะมีการเปิดตัวนะครับก็เป็นสิทธิ์เพราะว่าตัวคือทุกอย่างมันจบแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ